ตีทีถึงจะสู้ทุกขลาไม่ทั้งสี่คอได้สู้ทุกขลาแต่เขาที่ได้ถอดในยี่หนึ่งกดถอดอยากยินอยากนะทำสี่ข้อหรือว่าธรรมะสี่ข้อนั้นสู่ทุกขราคือการที่จะได้ยินได้ฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากตีตีถุงจ้าอย่างไรนะตีถุงจ้าจ่าจีโมนาโมห้อผลปุถะพวกผลบริสุทธิ์ได้ยินได้โกรธอย่างนะเตทุนจะทำสี่ข้อนี้จะบอกเก่าจะได้ยินก็ยากถ้ามันอันพอราดหยาบยินได้ถอดได้ยินอย่างนั้นยินแล้วชัดจำเนี่ยชัดจำในอันนี้สัจโตเรียนสองปริสันชีในสามปัจจัยกระดีว่าจ้าเป็นใจเพศควรฉีนิ่งก่อนคำว่าทำสี่ข้อที่ได้ฟังยากยิ่งและก็จะได้ฟังได้ยินนั้นยากยิ่งก็คือ1สัจจะ2สัตตะ3ปฏิสนธิและ4ปัจจยะชัดจำเรียนนี้ไว้ชัดจ๋าชัดจ๋าสมัญจ๋าสัมมุติชัดจ๋าปรมัตถะชัดจ๋าธรรมมุกที่ขจจานั้นก็เป็นก้ามอันมันนั่นจีจ้าอื้อเนี่ยอยู่ที่ธรรมมุกที่เนี่ยมันจีมันจะฟังมันเนี่ยครับปรมัตถะเสียจ้าเนี่ยอยู่ที่ปรมัตถะนั่นที่อันที่อันจ้าอื้อเนี่ยทั้งสารมันอยู่ทั้งสารมันเข้ากันคำว่าสัจจานั้นมีอยู่สองอย่างคือสมมติสัจจากับปรมัตถสัจจะสมมติสัจจานั้นก็จริงอย่างสมมติแล้วก็ปรมัตถสัจจะก็จริงอย่างปรมัตถ์ธรรมมุกที่ขจจาธรรมมุกที่ขจจานั้นเป็นข้อจำเนี่ยเมื่อนำมันว่ากู้ควายอะไรแบบนี้อันนั้นมันก็มาเมียนอยู่ควายกาก็มาอยู่ที่ปรมัตถะเจตจารวมด้วยสิ่งของทีคำว่าสมมติสัจจานั้นอย่างเช่นสมมติว่าวัวควายอย่างนี้ถ้าหากว่าอยู่ที่สมมติก็ถูกอยู่แต่ถ้ามาอยู่ที่ปรมัตถ์ดูแล้วก็ยังไม่ถูกกู้ควายอะไรดีเนี่ยอันนี้ฉันเป็นของนี่ห้องจากที่ว่าก็มาวัวมาควายเนี่ยกลายเป็นกวนทั้งเขตทั้งหลวงผู้เจ้าคำว่าวัวหรือควายนั้นถ้าว่าตัวสมมติว่ามีอยู่แต่ถ้าว่าตามปรมัตถ์แล้วก็ไม่มีเอออันนี้ห้องว่าสัมมุติขจารสัมมุติขจารมันยันจี้เจ้าอยู่ช่ำแจ้งช่ำแหลมมันอะไรเพราะฉะนั้นแล้วสมมติสัจจานี้ก็จริงอย่างสมมติเป็นของจริงอยู่แต่ว่าเป็นของเท็จอีกทีหนึ่งปรมัตถ์ขจารเนี่ยปรมัตถ์ขจารที่แท้มาเนี่ยวัวก็มีควายก็มีห่างห้ามอันว่าในพ่อรูปเนี่ยรูปห้ามผางเลยอันนี้มีฉากฐานจ้าจ้าเนี่ยพ่อปรมัตถสัจจาในคำว่าปรมัตถสัจนั้นคือวัวก็ไม่มีควายไม่มีมีแต่รูปคำว่ารูปนั้นมีอยู่อย่างจริงจังวัวควายอันมานั้นก็มาเอาจ่าเขาตัวจีหันช้างวัวก่อนหันควายก่อนหันจีหันช้างหันรูปหันห้างหันรูปร่างคำว่าวัวและควายนั้นถ้ามาดูตามปรมัตถ์แล้วไม่มีไม่เห็นเห็นแต่รูปร่างเท่านั้นที่วัวที่ควายนั่นก็เอาภูเขาถอบต่อยกับเตือนญาติเลยยินจะดีมีเชียงอันเชียงจุกจุกจับจับเกิดมาที่วัวที่ควายนั่นเขาจะตาเอารูปจะตาเอารูปในอันห้องปรมัตถ์ท่าเสด็จวัวควายนั่นเป็นจับบุกที่และวัวควายที่เวลาเราไปตีไปข้อต่างๆก็จะเกิดเสียงขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นสัตตารูปวัวควายนั้นเป็นสมมติสัตตารูปนี้เป็นปรมัตถ์การในวัวควายในสมุติอันนี้เนี่ยก็เอาคุณหลังเข้ากันรวมที่ญาติแต่ญาติอายญาติกินอายกินอันวันนั้นที่ห้องรัฐธาเอาห้องกัญชากัญชาหนึ่งทางทางชาชาดีเจวัวควายนั้นเป็นสิ่งสมมติแต่ถ้าหากว่าไปดมดูก็จะได้คันถ่ายคันกลิ่นนั้นมีอยู่จริงวัวควายอันวันห้องอาจารย์โบกี้เนี่ยก็เอาดิ้นกับดิ้นที่ญาติจากญาติอารักษาญาติโดนอันญาติโดนในห้องว่าอารัตธาปรมัตถาชจามีเจวัวควายนั้นก็ไม่มีอยู่แต่ถ้าหากว่าใช้ลิ้นไปลิ้มดูก็จะได้รสนั้นเป็นปรมัตถ์มีอยู่เอากันวัวควายอันนั้นดีก็กัดเกื้อที่ญาติจากญาติพุทธปาอันพุทธปาในห้องพุทธภาพพุทธปาในห้องปรมัตถาชจามีเจวัวควายในอันดีเข้าสมุทีวัวควายที่เป็นสมมุตินั้นไม่มีอยู่แต่ถ้าว่าไปสัมผัสก็จะมีคือสิ่งที่เกิดสัมผัสนี้ว่าเป็นความจริงเป็นปรมัตถ์มีอยู่ อันที่พูดความเสียงแล้วจะให้พูดจับเช็ดจากสัมมุติเช็ดจากปรมัตถ์ธาตุเช็ดจากหนังไหนนั่นเองจากที่ได้ถอดได้ยินมันก็ได้ถอดได้ยินอย่างนะตาตาที่ได้ยินอย่างนั้นที่ได้ยินการที่จะเข้าใจได้ฟังได้ยินสัจจะทั้งสองประการคือทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะสองประการนี้ได้ยินยาก
หาฟังได้ยากที่ปรมัตถาสัจจะและปรมัตถเจตเปกันนี้ก็คือเนี่ยมีทุกขาสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธมรรคกานี่สัจจะที่เบิกทุกขาสัจจะนั้นผู้ควายอันมานะนี่มีทุกขานะพ้นอันมานะนี่มีทุกขาปรมัตถสัจจะนั้นถ้าแยกออกก็มี4อย่างคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นั้นตัวอย่างเช่นวัวควายนั้นไม่มีมีแต่กองแห่งความทุกข์เท่านั้นก็ไม่วัวควายอะไรทุกข์ฆ่าเขาได้ทอกันเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาที่เจ็บที่เหมาหน้าล้วฆ่าสามผัวเลยเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ฆ่าลูกหายไม่ดีกว่าดีกว่าดีโบแล้วการที่ได้กองแห่งความทุกข์ว่าเป็นคนเป็นควายต่างๆนั้นเอาอะไรเป็นขอให้เป็นคือเอาทิฏฐิโลภะมานะสามประการนี้เป็นเหตุที่วัวที่ควายที่โกนที่นั่นก็กะหาทุกข์ฆ่าเนี่ยเตียงอาจารย์อาจารย์ก็สาธุจิตอาธรรมก็หูถอดเลยยินเชียงว่าคุณลำชูเตียงง่ายอายเนี่ยก็เลี่ยนแล้วมันติดเนี่ยหลักฐานก็กระตื้นมันติดเนี่ยพุทธบาร์อันกระตื้นเนี่ยหาเปิดในอันห้องเป็นปรมาชาติเสจานะวัวควายอันนี้เนี่ยอันห้องว่าสมุทิสัจจาวัวควายนั้นเป็นเพียงสมมติสัจจะถ้าหากว่าเอาตาไปดูก็จะเห็นรูปหูได้ยินก็จะได้ยินเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นปรมัตถ์ที่สมมติสัจจานั่นจากที่เอาผีกวนทั้งหลายเขาพอถึงมาโผนี่ป่าเนี่ยเป็นไรเนี่ยกิเลสเอาเยอะกว่าพอถึงมาโผนี่ป่านานเนี่ยเอาที่พระมัทธาเจตจักตุคาเจตจักสัมโมกีวิโลกมักกาเจตจักถือมันไปกว่าไรสมมติสัจจานั้นไม่นำให้หมดสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานได้แต่ปรมัตถสัจจาคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้แหละจะนำให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานผู้ควายควรผีอันว่าเจนอย่างในเพราะว่าสัมโมกีเพราะปัญญานะปัญญาและใครให้ถือให้ทางอื่นอะไรทาแต่เลยหาแต่ก็ถือเอาจานยาปิญญาเยี่ยมยักษ์ตื้อหาแต่เปลี่ยนเลยหันที่ได้หันช้ำนี่จากปิญญาเลยขึ้นหันปัญญาเวตัวอย่างที่ว่าวัวควายต่างๆนั้นเป็นสมมติหรือว่าเป็นบัญญัติถ้าหากว่าใช้ตาสมาธิถี่ดูแล้วจะไม่เห็นแต่เพียงสมมติเท่านั้นตาปัญญาดำเป็นตาอะไรตาเนื้อตาหนังนะตาเนื้อตาหนังอันนี้กับเจ้าบุตรีกวนทั้งหลายพ่อตาปัญญาตาปรามาท่านเป็นชาติตาสมาธิที่สมาธิกระปาตาปัญญัติที่มองเห็นก็เห็นแต่เพียงเป็นคนเป็นเทวดาเป็นรูปเป็นเนื้อหนังแต่ตาปรามาก็คือสมาธิที่เกิดการได้ขึ้นมาจากในอดีตที่จุฆ่าเจตสาเลยสมุขญาเจตสาเนี่ยที่วัวควายควรทั้งเถียงทั้งหลวงนี่ว่าอันนี้ถักถังจ้าเนี่ยนี่ทำมีจุฆ่าจุฆ่าเนี่ยเปลี่ยนเท้าเนี่ยวิญญาณนามรูปกายนะพัสสะเวทนาเนี่ยนี่เลยทำหาสูเขาเนี่ยเป็นของทุกข์ขาดก็จะกล่าวถึงคำว่าทุกข์กับสมุทัยอีกทีหนึ่งคำว่าทุกข์นั้นคนนั้นก็ไม่มีมีแต่กองแห่งความทุกข์คำว่ากองแห่งความทุกข์นี่ก็ที่มีที่คนนั้นได้แก่วิญญาณนามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาก็ไม่อะไรมากเขาหาสูเนี่ยเปลี่ยนเพลาเปลี่ยนเมื่ออาจิกอันป่วนมาดังหลังเขาป่วนผ่านป่วนมาเนี่ยนะเอาดีแล้วเอามาเปลี่ยนเนี่ยเอาเสียขาล่าเอาอวิชชาและเสียขาล่าจันนาอุปจารกับมาภาวะเขาหาสู่เหตุทางห่างบ่อยแสดงมากเป็นจู่ปัญญามอยู่จู่ปัญญามอยู่ทำได้วิญญาณนามอยู่ใจและพระเจ้าเวนะการได้มาซึ่งกองแห่งความทุกข์คือวิญญาณารูปสลายตนะผัสสะเวทนาซึ่งเป็นปัจจุบันนี้ก็มาจากอดีตเหตุคืออวิชชาสังขารกรรมภาวะอุปทานตัณหากรรมภาวะอุปทานเออเขาบอกเจียแล้วจะอริจานะอริจาแต่ขาล่าเนี่ยมันเป็นอติเกตนะอติเกตเนี่ยอติเกตอันป้วนมาตั้งหลังนะครับเจตุปาในที่มาจังเหตุเจ้าอะไรจังเนี่ยจันนาอุปจารกับมาภาวะอริจาแต่ขาล่าเนี่ยเอาจันนาน้ำอุปจารน้ำนาเหตุทางมาบอกเห็นมากับมาภาวะเนี่ยอริจาแต่ขาล่าและอวิชชาและสังขารนั้นเป็นอดีตเหตุที่ผ่านมาแล้วเมื่อมีอดีตเหตุอย่างนี้จึงก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานเมื่อมีตัณหาอุปาทานนี้ก่อให้เกิดกรรมภาวะขึ้นมาอีกทีหนึ่งกรรมนี้โลกนี้โลธานี้โลกนี้ที่อันที่อันโลภะที่ขี้มานะรับหมดสิ้นหายกว่านั้นเพราะว่าขี้ดิชานี้โลกเนี่ยนะกัดเวียนอันเดิมเนี่ยที่อันคันธาลุงหาป้าวิญญาณนามรูปไตรยรัพชาเวนะรับหมดสิ้นหายนั่นเป็นจังอันนั้นว่าขันธ์นิโรธและต่อมาคือคำว่านิโรธคำว่านิโรธนั้นก็คือการที่โลภะมานะที่ดับไปสงบเย็นลงไปเรียกว่ากิเลสนิโรธและการที่ผลคือขันธ์5
ซึ่งประกอบด้วยวิญญาณดังกล่าวมานั้นดับลงไปเรียกว่าขันธนิโรธอันเท็ดทางทางฟองอะไรมากขี้ชาดีโลกับปิสาเนี่ยปิสัมมาทิฏฐิสัมมาเนี่ยก็ป้ามักกาเจตสาเนี่ยอันเท็ดอันหับเอาอันหับเอาเปลี่ยนขี้ชาดีโลกนั่นปิสาเป็นมักกาเจตสาเนี่ยอันฮอดกาขันชาดีโลกับปิสาเป็นอันเท็ดทางทางฟองเอากี้ชาตินี้โลกรับหมดจินหายนั่นเป็นปริมาภเป็นมรรคญาณนะอันทับเอากี้ขันชาตินี้โลกกี้ชาตินี้โลกรับหมดจินหายเป็นปริปุญญาณผู้ที่สร้างนิโรธให้นี้ก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะผู้ที่ดับเหตุแห่งเหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือมรรคสัจจะผู้ที่ถึงนิพพานนั่นก็คือมังกาเศษสาเลนี่โลกเศษสาเนี่ยทั้งสองตัวเข้ามาโลกุตระเศษสาเนี่ยกันไหมครับสมุทัยเศษสาเลตุขาเศษสาเนี่ยติดขาท่านท่านเข้าว่าสมุทัยเนี่ยเข้าว่าโลกียาเศษสาโลกียาเศษสาเศษสาตาเศษสาเกิดของอะไรคำว่ามรรคกับนิโรธนั้นเป็นปรมัตถสัจจะและคำว่าทุกข์กับสมุทัยนั้นเป็นโลกิยสัจจะเศรษฐาสองฝืนได้เพราะเขาปลอกเตียงเลี้ยงจ่าเลี้ยวไม่จริงเขาโมลังของโมห์ไม่จริงเขาดีเปลี่ยนควรผู้จับเศรษฐาควรในเศรษฐาเยาๆในสัจจะสี่ประการนี้ถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจแล้วก็บอกกล่าวคนอื่นได้แสดงว่าเราเข้าใจดีแล้วจ่าจีโมลังโมห์นั่นก็อยากหาเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอร้านหมอห้อเป็นเฮาเสียเฮาบริการถอดงานเนี่ยยิ่งยากก็ยากเป็นสองยากในเรื่องของสัจจะดังกล่าวมานี้จะพูดกล่าวให้คนหนึ่งเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ยากได้ฟังแล้วให้เข้าใจเองก็เป็นสิ่งที่ยากก็ไม่ชัดโจ้เนี่ยมาแทนที่ชอบชัดโจ้ชัดตะหวานชัดตะหวานอันว่านั่นเฮาห้อพวกป่องเตียงเลี้ยงเจอคู่จับชะปอจับโพชัดตะหวานอันว่านี่ถอดก็ถอดยากนะคู่ก็คู่ยากนะสิ่งที่ยากประการที่สองคือคำว่าสัตว์หรือว่าสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งฟังยากแล้วก็พูดก็ยากสัตว์เนี่ยเพราะว่าสองสัตว์นะปรมัตถสัตว์อันเดียวนะสัมมุติสัตว์อันเดียวสัมมุติสัตว์เนี่ยคืออย่างเนี่ยสัตตาวาธาสัตตาวาสัตตาเจตวาธาที่อยู่นี่ที่อยู่เจตสีเนี่ยเพราะว่าสัตว์นะเขาคำว่าสัตว์นี้ก็มีอยู่สองประเภทเหมือนกันมีส่วนที่เป็นปรมัตถกับส่วนที่เป็นสมมติคำว่าสมมติก็คือสัตตะแปลว่าเจ็ดวาสาแปลว่าอยู่ผู้ที่อยู่ในเจ็ดแห่ง ที่อยู่เจ็ดที่แน่เปลี่ยนได้เนี่ยหนึ่งนรกสองอสุริกายสามตีสี่ตรีชานห้ามนุษย์พุทธิว่าเจ็ดพรหมในเจ็ดตัวนี้เปลี่ยนที่อยู่สัตตะเปลี่ยนที่อยู่เจ็ดที่คำว่าสัตว์นั้นก็คือผู้อยู่ในเจ็ดแห่งคือในเจ็ดภูมิอภัยภูมิ4มนุษย์และเทวดาแล้วก็พรหมรวมแล้ว7รูปนามขันธ์5รวม5เพิง5ป้าเนี่ยพอมันกับมีอยู่เนี่ย7ทีเลยรูปนามตัวนั้นพ้องว่าหลังพ้องว่าสัตตวาอันนี้เนี่ย7ทีนี่รูปนามเนี่ยวิญญาณเนี่ยรูปเวทนาเนี่ยกับมีที่นรกเนี่ยพ้องว่าสัตตนรกเนี่ยกับมีที่อสุริกายเนี่ยพ้องว่าสัตตอสุริกายอยู่ที่อสุริกายนะการมิติปีกของชัตตาปีกการมิติสีสันของชัตตาใจสีสันการมิติโกนของชัตตาโกนการมิติผีของชัตตาผีการมิติหลุดป้าพมหลุดป้าพมของชัตตาหลุดป้าพมหลุดป้าพมนามรูปนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะตั้งชื่อตามภพภูมิที่ตนเองไปอยู่อย่างเช่นไปอยู่ในนรกก็เรียกว่าเป็นสัตว์นรกไปอยู่ในอสุรกายเปรตหรือว่าคนเทวดาพรหมก็เรียกตามภูมินั้นคือชัตตาวาทาแห่งปองเสียงแล้วแต่ชัตตาวาทาชัตตาในเจตจีอาวาทาในจีรูนี่ที่อยู่เขาในที่อยู่รูปนามเจตจีรูปนามในเจตจีมันเคยอยู่เกิดเลยก็มาอยู่นะเอาเหตุมันว่าเหตุการอยู่กับเกณฑ์คำว่าสัตตานี้จึงแปลว่าที่อยู่แห่งรูปนามทั้งเจตแห่งรูปนามนั้นจะไปอยู่ในที่เจตแห่งเหล่านี้ก็เหตุอาจารย์ที่พี่ที่ทิศทางน้ำหน้าอาคู่สู่ชิดชองเพชรทางอาคอริมาคู่สู่ชิดชองก็ทัตตาตัวนั้น ลูกนามตัวนั้นวิญญาณเนี้ยวิญญาณเนี้ยรูปเทวินานจิกาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนในอปายาสิตุนี เมื่อเหตุคืออัตตาทิฐินั้นนำหน้าก่อให้เกิดอกุศลทั้ง12ดวงขึ้นมารูปนามก็นั้นก็จะไปเกิดในอัปยภูมิทั้ง4
ก็อัตตาเจตีวิจิฉานานาเหตุการณ์ภาวะกรรมวาสนาผู้สูญเหตุฐานาสีละนี่คัตตวะโจนาทีเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเมืองโกนี่หรือเมืองผีนี่ที่5ที่6ที่5เมืองโกนที่ผีที่ผีเจเมื่ออัตตาเจตีนั้นนำหน้าสร้างกรรมวาจรกุศลคือทานศีลแล้วรูปนามแล้วก็ไปเกิดในคนกับเทวดาก็เนี่ยก็อัตตาทิฏฐิวิจิกาณนามนายเฮชังหาของสามารถอรูปวัตรากุศลนี่อรูปวัตรากุศลอรูปากระเชียงชีนี่อรูปวัตรากุศลนี่อรูปวัตรากุศลห้องวัดธรรมธาตุสามที่ปลายหกนี่ได้40หนึ่งได้มาห่มพร้อมเจ้าไปเฮชังหาของไอ้ชัตตวะยุคหนังนั้นกลับเป็นได้แล้วกลับเป็นได้อรูปาพรมอรูปาพรมเมื่ออัตตาทิฏฐิกับวิจิกิจฉาเป็นหัวหน้าแล้วสร้างรูปกุศลอรูปกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปบังเกิดในรูปภพกับอรูปภพรูปนามวิญญาณเวทนาเฮอรูปเฌานเปลืองแน่เนี่ยเอาเหตุเขาว่าเหตุอันใดเกิดในก็ผลอันใดกลับเกิดกันนั้นอันหอดชัดตาสี่เจ็ดสี่คำว่ารูปวิญญาณเวทนาสามประการนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุนั่นเองเมื่อเหตุมีอะไรก็จะไปเกิดในเจ็ดที่แห่งเจ็ดแห่งนั้นกล่าวมานี้เหตุรูปนามมาเปลี่ยนในอปายาสีภูมินั่นเปลี่ยนจังเลยเปลี่ยนเหตุจังเป็นอัตตาที่ที่อาคูสู่ทิพย์สองอัตตาในนามนาสิทิศทางหางฟองในอาคูสู่ทิพย์สองเปลี่ยนในอปายาสีภูมิเหตุแห่งการที่ได้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นั้นก็คืออากุศล12และก็อัตตาทิฏฐิเป็นเหตุกันในอาจารย์ติทีวิจิกิจฉานามนายเฮสังหังของฐานาสีล้านเหตุอันใดไม่จำเหตุอันใดที่เปลี่ยนให้โผล่โผล่เป็นนะเปลี่ยนแล้วมนุษย์ชาติภูมิได้ที่ว่าภูมิเมื่ออาจารย์ติทีวิจิกิจฉานำหน้าสร้างกามาวจรกุศลเหตุคือทานศีลซึ่งจะได้ผลก็คือไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์กันในพออาจารย์ติทีวิจิกิจฉานามนายเฮสังหังของธรรมชาติสี่ชีพเนี่ยเปลี่ยนเหตุนะผลนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปป้าอรูปป้าเนี่ยมันก็เป็นรูปนามเป็นนั้นรูปป้าอรูปป้านั่นท่องว่าโผล่อันนั้นท่องว่าเหตุผลเมื่ออัตตาทิฏฐิวิจิกิจฉานำหน้าสร้างเจริญสมถะทั้ง40ประการอันนี้เป็นเหตุผลก็คือไปเกิดเป็นรูปภพกับอรูปภพกันในกันในปรมัตถาสัจวาทาปรมัตถาวาทัตตาเจตอวาทาที่อยู่ที่เจตียังหนึ่งปัทวีชองอาโปชาสิจอยชีวายอยหาสุขะพกชุขะเจ็ดวิญญาณเนี่ยเจ็ดเปลือกในมะหงพร้อมจอมกัดอันนี้ก็หอนชักจากปรมัตถาและคำว่าสัตตะส่วนที่เป็นปรมัตถ์นั้นก็อยู่ในที่เจ็ดแห่งเหมือนกันคือประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสุขทุกข์และก็วิญญาณเนี่ยชักจากปรมัตถาเนี่ยดินน้ำไฟลมเหนวิญญาณเหวิญญาณเหสุขาสุขาเนี่ยเจี๊ยบถึงหัวพร้อมจ้ำกันกับเกิดการรีบกันใหญ่กุยเย้ากันอันนั้นห้องอัตตาว่าเมื่อสิ่งประกอบทั้งเจ็ดประการคือท่านินท่านานท่านลดท่านไฟสุขทุกข์และวิญญาณไปอยู่ที่ไหนที่นั้นก็เรียกว่าเป็นสัตว์ที่เป็นปรมัตถ์เนื้อหนังนาเดมาทัตตาคอที่ช้อมแน่จริงตาเจนาทีพ่อปันปืนก็อยากหาเนี่ยพ่อปันปืนไทยปืนก็ได้ถอดได้ยี่ในก่อหยาบหนาเป็นสองหยาในส่วนที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่เป็นปรมัตถ์ต่างกล่าวมานี้จะพูดให้คนอื่นเข้าใจก็ยากฟังแล้วตนเองก็เข้าใจก็ยากก็ในชัดจอยออกมาแห่งปฏิสันทีในปฏิสันเขในปฏิสันเขนั่นเองนะพระราพุทธเจ้าปฏิสันเขสามอันตรเจ้าปฏิสันเขสามคำขีเจ้าปฏิสันเขขีอ้อปาปฏิกาปฏิสันเขพี่ฉันเสียวขี่เปลืองในก็หาพ่อกวกเจียงเลี้ยงใจกว่าหยาบนะหาพ่อไอ้ความในยี่มันกว่าหยาบประการสิ่งที่ยากประการที่สามก็คือปฏิสนธิซึ่งหมายถึงกำเนิดทั้งสี่ชราทุชะอันทัชะสังเสทัชะและโอปปาติกาจะฟังก็ยากจะพูดก็ยากปฏิสนธิเนี่ยพังว่าพระว่าเก่าเลยพระว่าเหมือนอากาศจับกันอยู่ที่นั่นนั่นคือกลางนั่นพังปฏิสนธิอันใหม่ก็ไปแจ้งอันเก่าก็เดียนี่คือกามันต้องเอาปฏิสันทีปฏิสันทีเนี่ยเจอปฏิสันทีเนี่ยมีกาหรือนี่มีชีพเก่าหลวง
ภาวะที่เชื่อมต่อระหว่างภาวะใหม่กับภาวะเก่าระหว่างนั้นเรียกว่าปฏิสนธิคำว่าปฏิสนธิจิตนี้มี19ดวงเจอปฏิสันที่หน้าปัญญาสิภูมิเนี่ยมี1ดวงลืมดูนะเป็นอาหิอาคุสาวิปากเนี่ยไออาคุสาวิปากเอาสายกดเห็นมันนะเอากระจังสันที่หน้าปัญญาสิภูมิกดเห็นมันกับคือเขามีเขาอยู่เป็นตัวเป็นใจมีเนี่ยอภิญญาสิภูมิกดเห็นมันจิตที่นำไปสู่อบายภูมิสี่นั้นเรียกว่าอาหิกะอากุศลวิบากจิตหนึ่งดวงซึ่งนำทำให้ตายก็เป็นจิตดวงนี้เกิดอยู่ตั้งอยู่ในนรกนั้นก็เป็นจิตดวงนี้แต่ทีหนึ่งทีเดียวก็เอาแล้วปฏิสันถีสี่เรื่องเนี่ยหนึ่งกระลาผู้จ้าปฏิสันถีเนี่ยเอาวิญญาณนามรูปท่านทานอยู่ในกัดจำเจตในก่อนเลิศเหนือในก่อนเลิศเหมือนก้อนเหี่ยมบูมาม่าเนี่ยวูควายทั้งเสียงทั้งรัวนั่นเองจำเนี่ยอันนี้ห้องอ่ะกาลาพุทธาปฏิสันเทเนี่ยจะปฏิสันติเช่นได้เอาอาหิวพุทธามีตากัดเจเนใจที่เป็นชราพุทธาปฏิสนธินั้นมีดวงเดียวซึ่งเป็นเหตุให้ไปได้รับรูปวิญญาณรูปและก็เวทนาในคนในครรภ์ต่างๆสองนะครับจะปฏิสันติจะอัปปฏิสันติเช่นหนึ่งเช่นอยู่ก้วยเอากาดจำเจเนื้อไข่เนื้อไข่เหมือนปลาเขาเต่าเขาเตี้ยเขาไก่เขาทั้งเพียงทั้งหลวงตัวมีเนื้อไข่เนี่ยอันนั้นห้องอันจ้าจ้าปฏิสันธิใจปฏิสนธิหนึ่งดวงที่นำไปเกิดในไข่อย่างเช่นเต่าต่างๆเป็นต้นนั้นเรียกว่าสังเรียกว่าสังเสทชะอันทชะจะอาพุทราวิปักปฏิสันธิเช่นหนึ่งที่เหลียวกล้วยให้มองเสียแล้วเนี่ยเอากระเดียนั้นฉับปีจ้าจ้าในบอกไม่มากเนื้ออันสู่อันเน่าเนื้อไม่ท่ำเหมือนหมอดเขานวลเขาทั้งซึ่งทั้งโลงเนี่ยอันในห้องวัดสัมผัสจะจ้าปริสันเทใจปฏิสนธิหนึ่งดวงที่นำไปเกิดในเท่าใครต่างๆเรียกว่าใจสังเสทชะปฏิสนธิกรรมเนี่ยอป่าปริก้าปริสันเทใช่ไหมนะเอากาดจำเจเป็นตัวโลมานะ เป็นตัวโลมาเนี่ยเป็นตัวสามเนี่ยหนึ่งเนี่ยปิดจ่าที่ปิดจ่านะสองอสุริกายเนี่ยถามหน้าโลกได้ขอถามผู้มีเนี่ยใครเปลี่ยนผู้แล้วก็เปลี่ยนเอาจำเป็นอยู่มากันอยู่ใจโอปปาติกาปฏิสนธินั้นก็ไปเกิดผุดขึ้นใน3ลักษณะคือ1เปรต2อสุรกาย3สัตว์นรกสัตวะทั้งเชิงทั้งลงอันนำที่เพื่อนได้มีฉามเนี่ยปายาสิปุมีให้ฉางมันนำเนี่ยก็เพิ่มเมื่อไรแต่ปฏิสันติสี่เพิ่มกาเตียได้ทั้งสี่เพิ่มเลยแต่ว่ามันนำสี่เพิ่มหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เยอะที่สุดนั้นคืออภยภูมิทั้ง4ทำไมเยอะก็เพราะว่าได้ใจปฏิสนธิ4ดวงไปเกิดเออฉะนั้นฉะนั้นกามมาผูกในห้องอย่างนั้นอภยสี่ผูกมีห้องกามมาผูกเนี่ยมนุษย์ชาติผูกมีห้องกามมาผูกเมื่อผีพวกผูกมีห้องว่ากามมาผูกกามมาผูกเนี่ยนี่ก็มีเชื้อผูกมีอันนำสี่เพื่อนชาติวานี่เชื้อผูกมีไม่ได้ไหนมีในสี่ฐานผูกในกามภูมิซึ่งประกอบด้วยอัตยภูมิ4คน1และเทวดา6ชั้นนี้รวม11ภพภูมิได้ว่ากามภูมิที่เยอะที่สุดคือจัตุรัสฉันตรีฐานภูมิให้มันนำการหรือเรื่องเนี่ยเมื่อนำมวดปกวงแมงหรือถังหนึ่งถังเนี่ยมันยังนำคือควรเอาอันนี้อยู่กับอันนี้กับฝ่ายในรู้ก่อนตัวอย่างเช่นจัตุรัสฉันนั้นที่ในจอมปลวกแล้วมดเพียง1ลังก็เยอะกับคนในโลกนี้แล้วมวดปวกวงแมวจะได้เขาสันติครับเขาได้สันติครับเขาได้อันตรธาปริสันติสันติธาปริสันติผักซองปืนเลขเขาจำนำที่เปิดมดแมลงต่างๆเหล่านี้ที่มีเยอะแยะมากมายนั้นก็เพราะว่าได้อันตรธาปริสันติกับสังเสธาปริสันติกันในทางเมืองกวนเนี่ยเมืองผีอมัดแยกกันเนี่ยเมืองผีหนึ่งกลุ่มกลุ่มไม่ทำให้เมืองกวนเขาหนึ่งกลุ่มกลุ่มและถ้าเปรียบเทียบกันในเทวดากับในคนนั้นในเทวดาหนึ่งชั้นก็มากกว่าคนในคนหนึ่งโลกในทางเมืองผีนั้นเขาเป็นมีอย่างมีนามสุโกนามเขาเอาอ้อป่าปริก้าปริสัจจีอัมมีปอมีเมเป็นตัวมากเขาเขียนงานอะไรเขาแต่ว่าเขานำที่เกิดทำไมเทวดาจึงมากกว่ามนุษย์เพราะว่าการเกิดเป็นเทวดานั้นเพียงเป็นเกิดผุดขึ้นนั่นแหละจึงง่ายกว่าโกนันทันกี่นะให้ผีมันกี่โกนเท่าไหร่ไปกี่นี่มันเอา กลาพุทธาปริสันติเจตในก่อนเรือเดี๋ยวมันเกี่ยวเบิร์นที่ว่าคนมีจำนวนน้อยนั้นเพราะต้องได้มาชราพุทธาปริสันติคือเกิดในคันอันกาเจตในก่อนเรือเดี๋ยวมันกาเจตง่ายๆไปก่อนเจ้าเนี่ยดื้อกากกัง
กามันว่าจีนะกามันว่าจีนะใครเลยใครเปลี่ยนใครเฮ็ดนี่เขาว่าจีนะสองกามกามันเฮ็ดทางห่างกว่ามันเขาว่ากามกามสามเนี่ยครับกตีนิมิกเนี่ยอันหันก้อนเลือดขวบมาในตาเจ้าโกนาเจ้าโกดิตาเนี่ยมีอาการและขนาดทางปืนจะปฏิกรในก้อนเลือดใดการที่จะไปเกิดในก้อนเลือดหรือในคันนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าต้องอาศัยองค์ประกอบคือ1เจตนา2กรรม3คตินิมิตกตินิมิตเจ้าโกนั้นเกิดการเกิดนะเพราะว่าอาการและขนาดทางปืนเนี่ยเพียงโตในสิ่งก้อนเลือดอันนี้อยู่ในเจ้าเมฆเขาทั้งพ่อเขาได้ผูกความจำกันในข่าวตามถามมันเลยนะพ่อพูดถามมันก่อนเลยอันนี้แล้วก็มีเนาคนเจตสิได้ถึงแม้ว่าเราจะมีคตินิมิตเกิดขึ้นในขณะตายแต่ว่าองค์ประกอบที่เหลือไม่ครบก็ไปเกิดไม่ได้ในเกตการถามมันก่อนเลยปล่อยก่อนเลยเมย์เขาเนี่ยมีอยู่ในกล้องเมย์เขาเนี่ยจะตายเขาเนี่ยจะปล่อยมาจะตายเกิดขึ้นมาแต่ตายจำตายเนี่ยเกิดขึ้นมาเขาอ่ะมาละหน้าแต่หน้าที่เนี่ยแต่อันจำตายเนี่ยเกิดขึ้นมานะแจมตายเกิดขึ้นมาเจนาการเจนานะอันเท่าเคสให้ทางการดีการท่ายเลยนะเจนาเนี่ยการอันทำเท่าเฮ็ดทางมากการดีเท่าเฮ็ดเฮ็ดจากหน้าในทางเฮ็ดสีได้ทางดังกรรมฐานหรือทางอันธรรมการนะกตี้เนื้อมีเนี่ยจะขันก้อนเลือดหัวมาเนี่ยแต่วิญญาณขาดกรรมเมื่อเนี่ยกระเทในก้อนหรือกระเทียมกระเทียมเป็นลูกก้อนเนี่ยยาวการที่จะมาเกิดเป็นคนนั้นก็หนึ่งจะต้องมีก้อนเลือดของพ่อแม่ผสมกันอยู่ไม่เกิน3วันแล้วใจตายก็เกิดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วพร้อมด้วยเจตนากรรมคือบุญทานต่างๆที่แต่ทำมาแล้วเห็นแล้วก็ไปเกิดในทันทีจากที่กาเตออกกระลาพุทธเจ้าพระนิเทศที่ในก่อนลืมปิดกวนอันนี้กาอือนี่นี่ไว้อาหิอากุสระอาหิกุสระวิปากเทียนเดิมนี่มาวิปากเทียนเทียนมีแต่เทียนเทียนการที่จะไปเกิดในครั้งนั้นจะต้องอาศัยอาหิกุสระวิปากต่างๆนั่นกล่าวมานี้ก็เอาเจออันมือเจอมูเจอมาแต่วู้เจอกวายนะเจออันนี้อย่างปิญญาเนี่ยอันนี้อย่างปิญญาทั้งผู้ทั้งแต่นี้อารมณ์พระอาตัวท่าอันนี้นั่นเองกาเตจังแต่เข้าว่าอาหิอากุสราวิปักอาหิกุสราวิปักปฏิสันเตเนี่ยเปลี่ยนกวนมาก็เป็นกวนอาคนอาคนอังกวนหมู่กวนหมากวนเยี่ยมเหมือนกันถ้าหากว่าใจที่ไปบังเกิดนั้นไม่มีปัญญาเลยเรียกว่าใจอหิกกุศลวิบากเหมือนกับว่าไปเป็นใจมูใจหมาที่ไปเกิดแล้วเป็นคนใบ้คนหนวกต่างๆเกิดเป็นคนมาอ่ำผู้รีผู้ให้มิแต่ใครกินใครนอนใครนุ่งใครไว้นะอันหนึ่งอันอยู่ก้อยเนี่ยแต่ใครทางหางฟองจ้างลิงก็ดีอันนั้นเพราะว่าอหิกอกุศลกุศลวิบากปฏิสันถิเกิดจิตชุกจีอหิกเป็นโกนแต่ท่านเหมือนมาเหมือนเมียวบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่มีจิตใจที่จะทำความดีเลยรู้แต่กินแต่นอนเหมือนกับสิงสารสัตว์นั้นได้ว่าเป็นโซนสุคติกอหิกกำเนิดในมหาวิปากแต่เทในมัตเตียกอบเป็นสองอันเนี่ยสองอันในหยาหน้าวิปายูกันมานั้น มีไว้ฉี่เชียนหยาหน้าสัปปายูไม่ฉี่เชียนหยาหน้าวิปายูกันมานั้นใจหยาสี่หยาป้านะมือเหมือนกับแจ้งสันขีเนี่ยป้าหยาสี่หยาเนี่ยเกิดเป็นก้นเมาก็เป็นก้นเหี้ยวแค่นี้หมู่มาหูควายคุยคำว่ามหาวิบาก8จิต8ดวงนั้นประกอบด้วยญาณวิปยุต4ดวงและก็สัมปยุตตะจิต4ดวงคำว่าญาณวิปยุตนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีจิตใจที่จะทำความดีไม่ปราศจากปัญญาแต่ใครดีใครน่าใจใครออกก้นโมลสัมภาวุทุกข้าขานใจเกิดตายเกิดตายแน่ดีนะ มีใจชังล้าในสิ่งกวนในโยนบนนะให้ก็สิ่งกวนกุจาจับใจขึ้นคือคืนอันนั้นเขาว่าใจอาหิบแต่เขาว่าใจจุหิบกุโกบุคคลที่มีจิตใจเห็นว่าเป็นมนุษย์ตายเกิดตายเกิดนี้เป็นความสนุกสนานไม่อยากพ้นไปจากการตายเกิดอันนี้เรียกว่าเป็นอาหิบบุคคลเป็นทวิหิบบุคคลเมื่อมั่นจังปฏิฉันสีนั่นไรฉาฉาไรหยาหน้าสามประยุกต์เนี่ยป้าแต่หยาสี่หยาตั้งหูตั้งหันตั้งหูตั้งหันสามตั้งหูตั้งหันรวมทุกข้าวอย่างสุดขาดแต่หลงในอับดีเนี่ยอันผู้กอบเตียงเลี้ยงแต่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตายกว่าก็ตายกว่าเอาปฏิสิทธิ์ที่เหตุผู้โผล่เนี่ยผู้โผล่ก็ได้ตั้งเจปริชันที่ออกมาเป็นกล้วยเนี่ยเพื่อนนาดทำเพื่อนนาดทำอันนี้อันนี้ตั้งเสียงตั้งดวงเขาใจเขาคอเนี่ยใครหักขามเอาสิเหตุทางห่างฟองจอมจีจีห้องแสงจีจีบุคคลที่มีปฏิใจปฏิสนธิประกอบด้วยปัญญาในขณะที่ตายจึงเกิดเป็นตีเหตุกับบุคคลซึ่งหมายถึงบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อฟังสิ่งที่ดีๆก็เข้าใจได้ง่าย
แต่ไม่ได้ขันถีตีเหตุเกิดเป็นกวนที่กวนเนี่ยนี่สามเพื่อนกวนสุกตีเนี่ยกวนหมากวนแมวเนี่ยแต่บ่อยหมาบ่อยแมวนี่จะเคยติดเคยนอนเนี่ยหมอเอาครูมีหลายหลายผู้จับจ้างหรือจ้างงานเนี่ยนั่นกวนสุกตีเหตุกวนตีเหตุก็เพราะปัญญาได้คู่อยู่นะเพราะปัญญาเพราะปัญญาทำลืมเยาเนี่ยอันนั้นกวนตีเหตุเนี่ยกวนตีเหตุเนี่ยเพราะปัญญาเราจับแต่จับเขาไว้อ่านดูอ่านลืมสิประเภททางของจ้ามีอุติกวนตีเหตุบุคคลที่มีประกอบด้วยปัญญาบุคคลที่เป็นติบุคคลนั้นมี3อย่างคือสุคติคือบุคคลที่เหมือนกับหมากับแมวไม่จะรู้จักจะแต่งงานต่างๆแต่ไม่รู้ความดีความชั่วประการที่2คือทุวิหิตุกะคือบุคคลที่ถ้าคนอื่นไม่พูดไม่ก็ไม่เข้าใจติหิตุกะคือบุคคลอื่นพูดแล้วก็มีปัญญาที่จะเข้าใจด้วยเกิดด้วยเหตุเกิดคนสุคติอาจิกไหนเนี่ยเสียยังหรือเนี่ยหันเป็นนั่งสมาธิอยู่นะเขาที่เขานั่งเฮ็ดทั้งอำพูจับมาสั่นนั่งยิ่งเพื่อนในก็อับเปลี่ยนไหนเพราะนั่งสมอดเองใครลูกใครไปแล้วอันนี้ห้องควรชุกติเหตุควรชุกติบุคคลชุกติเหตุกับพระวิเหตุนี้สองบุคคลนี้คือเมื่อเห็นบุคคลอื่นนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่รู้ว่าเขานั่งทำไมแล้วก็ไปเรียนแบบคนอื่นนั่งนิดๆหน่อยๆก็ลุกหนีไปแล้วเมื่อนั่งผ้าเขาเนียนเขานะผ้าเขาเนียนเขาดูพาหรือถากก้านนะดูพาหรือถากก้านบ้านเขาดูพาหรือถากก้านเขาว่าออกเขาบอกปากเขาว่าเฮ้ท่านที่ฉันชลาวัจจุคาตูมูจนาถาอยากปับประจำญาตานี้จะเขาติดค้างนางฤทธิ์คาที่ออกป้นมูลฉันชลาวัตุค่าผ่านแสงในคายย้อนเปลี่ยนเจ้าตักเจ้าจ้างให้กรรมว่านางเลยเนี่ยอันนั้นเขาลืมเปลี่ยนเย้าก็เขาลืมเปลี่ยนเย้าไปนี่ครับไปออกป้นมูลฉันชลาวัตุค่าเนี่ยควรจุ้ยหิบควรจีควรจุกควรจุ้ยหิบแหละควรชุกจีอาหิบควรไก่ควรเย้าเว้ยอย่างเช่นพระเนนที่ขณะบวชก็มีการสมาทานว่าพันเตสังสารวัฏทุกขาโตคือต้องการที่จะหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารจึงมาบวชอย่างนี้แต่ว่าบวชไปแล้วก็หลงลืมในการที่จะพิจารณาอย่างนี้บุคคลประเภทนี้เรียกว่าทุกขติเหตุกะกับทุวิเหตุกะคือคนไก่คนแมวทุกขติเลยทุวิเหตุกะได้เหมือนนั้นชดเจ้าก่อนนั้นลาแล้วหนังที่ออกพ้นบนสังสารวัฏข้าขานใจเนี่ยตาตีเฮ็ดทางหางปอดตั้งออกควรโมระสารบุรุษข้าขาแต่อัปุจเลยเฮตลืมเปลี่ยนเยาเข้าออกควรตุยเฮบุคคลที่วิเหตุกากับสุคติเหตุกาทั้งกล่าวมานี้ไม่ลืมคำสมาทานของตนเองและก็ไม่ทำงานเพื่อที่จะหลุดพ้นไปจากการตายเกิดนี้การในควรที่เหตุควรเฮยควรธรรมดาเขาเลยนะควรธรรมดาควรที่เหตุควรตุยเหตุเสมอเหมือนกันควรตุยเหตุควรธรรมดาเขาเลยท่านที่ทำลาวุฒาดุคาโตมอจรัสสายะอิมัมนะขปธาต่างนะผู้แท้ธรรมชาติสีมาผู้สีมาเนี่ยอันเกาคาอะไรอยู่ในด้านจากหน้าตั้งอยู่จากด้านทั้งเชิงด้านลงดีจำผู้ชาติเจ้าไหนให้เกาคาออกพ้นมูลฉับลาวุฒาสีกรรมว่าออกเชื่อบอกกล่าวเยาๆและบุคคลที่เป็นติหิตุกาบุคคลนี่ที่เป็นคารวะนั้นก็กล่าวว่าพันเตสังสารวัฏทุกขโตเป็นต้นคือเมื่อทำบุญทำทานแล้วก็ปรารถนาว่าให้ตนนั้นหลุดพ้นไปจากความทุกข์อันเจ้าเก่าว่าเขาออกพ้นมรรคทางวุฒิขานั้นนี่ดีช่วยเจ้าเก่าคุยนี่แต่อันจ่าที่เฮ็ดทางห้างฟองการงานจ่าที่ออกพ้นมรรคทางวุฒิขานั้นทำดีอันไม่ชอบควรจุ้ยหีควรไก่ควรเนี้ยวบุคคลผู้มีแต่การพูดทางวาจาเพียงอย่างเดียวและไม่มีจิตใจที่จะทำให้หลุดพ้นเลยนี้อันนี้เรียกว่าเป็นคนไก่คนแมวก็แม่โกนจีฮิกนะโกนจีฮิกเจ้าฉางเจ้าจ้างเมฆาจีฮิกพันจีสัมปะวุฒิปัสวุฒิตุคาโตมจนาสายะปัปปัจจญาจานีนะนางคือขาวที่ออกพ้นมูลสัมปะวุฒิข้าขานใจได้ขานย้อนให้เป็นฉางเป็นจ้างดูพาเหลืองจากการคู่ข่าวสีกรรมและคนตีหิกที่เป็นพระหรือว่าสามเณรชีต่างๆก็ขณะบวชก็จะสมาทานว่าขอบวชห่มผ้าเหลืองหรือผ้าขาวอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ตนเองนั้นหลุดพ้นไปจากความทุกข์อันเจ้าหลอดออกชบหลอดออกชบออกปากเจ้าก่อนได้ถามดวงอันลึกกุจิกุยะนางหือตีออกพ้นโมนและฉันสาวุตุฆ่าขาดใจตีได้เห็นหือตีแจ้งดีตีหาเจ้าหือเนาะหาจ่าชมะอาจารย์ครูว่าหากหมวกจ้างตามบอกจ้างออกถุงนอนออกรถถักดาวุฒิคาบุคคลผู้นี้เมื่อว่าแล้วก็ไม่หลงลืมคำวาจาของตนเองจึงหลังบวชแล้วจึงสอดแสวงหาอาจารย์ผู้ที่จะบอกกล่าวเมื่อนางเจ้าฉาที่บุตราตมกรานนะพันธีสัมภาวุฒิสุขาโตมจนาถาญาปริปาตกรรมยาตามี
กายย้อนเป็นปริปาตกะปริปริโพธจำปีจำปีฉัตรยานอันกายย้อนเป็นนั้นที่ถือนี่ฐานลายตาตีออกขั้วมดสัตว์บุรุษข้าขาดจะอยู่ย้อนก็ย้อนเป็นตั้งออกขั้วมันก็หาตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกับพระมุขรณะนั้นก็ไปสมาทานบวชเป็นปริพาชกเพื่อจะพ้นไปจากความทุกข์นี้จากอาจารย์ถุนชัยเมื่อทำอย่างนั้นแล้วก็หาทางหลุดพ้นไปด้วยหากตั้งออดพูดมุรชาชาวันทุกข้าวที่แฉะเฉินจายาชิ้นจีในแฉะจายาเนี่ยหาเฮ็ดถือก่อนมันหาช่องก็จะบอกแจ้งเลี้ยงเจอกันว่าฉันจายาชิ้นจีเฉาหลวงเขาเนี่ยอันเจ็บคุ้นมัวเอาควรชัดว่าผีจังหลายออกควรมูลสัตว์บุรุษค่าดูมั่นก่อนแต่ผู้พ้นออกควรมูลสัตว์บุรุษค่าเมื่อท่านทั้งสองนั้นสมาทานอย่างนั้นจึงหาทางที่หลุดพ้นจากครูบาอาจารย์นี้แต่หาอย่างไรก็ไม่เจอจึงเข้าใจว่าท่านสนชัยนี้ก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกันจึงสอนให้คนอื่นก็ไม่พ้นทุกข์หาจังว่าการจะมอบกลั่นจะถลิบุตรานี่ถ้าสองก็ได้คอยพูดแล้วกับหันพวกพรหมญาติวัดออกควรมูลสัตว์บุรุษค่าเยาว์นั้นถ้าในหมู่มาละขึ้นใครเดียวกันจึงตกลงสัญญากันว่าใครก็ตามถ้าหากว่าเจอผู้ที่พ้นทุกข์แล้วได้ไปฟังธรรมแล้วจงมาบอกกล่าวกันเพราะพุทธาเจ้าเลยว่ามีเย้าเนี่ยอวามกตาวเนี่ยเลื่อนกรรมลองชิดชองคำพุทธาเจ้าของมึงจะจะกะเหเนี่ยบ่เลื่อนกรรมลองชิดขี่คำนั่นเจ้าสารีบุตรกับพวกพรหมญาติวัดชาติในภาษาแรกของพระพุทธองค์นั้นในวันแรม14ค่ำเดือน2พระสารีบุตรก็ไปพบกับพระได้พบกับพระอาจารย์ชิดเถระการเจ้าชาติที่ในขอประชับติลูกเร็วเสด็จหาสูงชอบในจิ๋วเองเนี่ยปราเปิดปริปาตกาเนี่ยปริโปรเจ้าสารีบุตรานี่หักก็หักป้าก็ป้าเนี่ยแต่ไม่มูให้เจ้าชาติที่เนี่ยเกศฉันทุกข์เจ้าผูกไว้อันนี้ตั้งขยะเคยนำจังเมื่อขณะที่พระสัชิเดินบินดาบาดอยู่ด้วยบาดอันเดียวอย่างนี้ส่วนสารีบุตรปริพาชกนั้นทั้งแบกทั้งหามแล้วก็เดินไปมันยังกล่าวไว้ถามเจ้าชาติจะว่าเป็นดับเตเพื่อไปรู้ร่องเขาเนี่ยก็เป็นรู้ร่องเจ้าโกดามาเออเจ้าโกดามาฉาคืออาจารย์ถือนั่นว่าตาปานาปายบอมันมีฉังจังพี่กับมีฉังเนี่ยจังพี่กับอาจารย์ฉาสมาเอาโกดามาเนี่ยมีจังพี่กับอนาตาหาอนาตาวางอาจารย์เอามากอากาศต่อเปิดที่สำหรับพวกคนหมดทุกข์ไว้เลยเมื่อพระสารีบุตรนั้นเข้าไปแล้วจึงถามว่าท่านนั้นปันเป็นสาวกของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและถามต่อไปว่าพระพุทธเจ้านั้นมีวาทะว่าอย่างไรก็คือมีวาทะว่าหาเห็นอนัตตาและวางอัตตาอัตถิโกณฑนว่าตั้งเชิงเขาถ้าเราตั้งทุกข์ฆ่าตายเกิดตายเกิดอยู่ในเยื่อคืออัตตาหลวงน้ำนาสีเฮ็ดทางเอาปอจะเรียนมานะนางฤทธิ์ออกพูดตั้งตายเกิดตายเกิดนั่นเอาอนัตตาสมาธิที่สมาธิก้าวเกิดเกิดอัตตาเพราะอัตตานั้นรับหายแล้วทุกข์ฆ่าก็รับหายเพราะทุกข์ฆ่ารับหายนี่ไปก็จะมีทุกข์ฆ่ามาเกิดกำเนิดในบิดวาตาตะโกรมาพระสัจเทศเถระจึงกล่าวต่อไปว่าคนเทวดาทั้งหลายที่มีความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดนั้นเพราะว่ามีอัตตานำหน้าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ใช้สมาธิถี่นั้นเห็นทุกข์สมาสังกปาวางอัตตาให้ได้ว่าวางได้แล้วความทุกข์ก็ดับเหตุทุกข์ก็ดับนิพพานก็เกิดก็เพื่อเจ้าสารีบุตรานี่เป็นผู้ที่ควรว่าท่านที่ฉันราวตาทุคาโตมอจารคายาปริปาตกรรมญาตานี้ยืนดินจะหันประเพอถวอกพ้นมรณะทุกข์ฆ่าขานไปคุดจะไหลกลางอันเจ้าก็ว่าออกชดเจ้าก็นั่นความดวงหนึ่งสี่บ่เพราะว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่สมาทานว่าปันเตสังสารวัตตุกโตคือขอให้ตนเองพ้นไปจากความทุกข์อย่างนี้และก็ไม่หลงลืมคำวาจาของตนเองในห้องอัตติหิบุโขเนี่ยพวกกระถอนยึดท่านเจ้าหน่อยเนี่ยที่หิบุโขนั่นเนี่ยยุ่งยำนับถือยาฉาดแทบแปดปีที่กิสาอัตตาตายจอดตั้งหลังเจ้าสารีบุตรจบกิจก็ดาบริโภคออกพ้นสัตวุรุฆ่าลงอาปายาติภูมิเมืองควรภูมิผู้ไม่หลงลืมอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นติเหตุติเหตุบุคคลคือเมื่อพระสารีบุตรได้ฟังอย่างนั้นแล้วใช้ศรัทธาที่เกิดขึ้นมาตัดวิจิกิจฉาอัตตาก็ตายลงพร้อมกันบรรลุเป็นพระโสดาบันเจ้ากาลสีมาในนาฏิปฏิฉันที่เนี่ยปริฉันที่อันเราจำเจจำทีเมื่อผีอันเราจะเมื่อเจเนี่ยเอามหาวิปากนะมหาวิปากเจ็ดเทนิเจในเมื่อผีเนี่ยอ้อป่าปริก้าปริฉันที่อันหนึ่งอันเดียวเป็นไม้นะ
ิ่งดังกล่าวมานี้ก็คือได้กล่าวถึงปฏิสนธิที่จะไปเกิดในเทวดานั้นก็เอามหาวิบากจิตทั้ง8ตัวนั่นแหละไปบังเกิดปฏิชันเทโลฉีเปิงในอ้อป่าปฏิกาสัมปฏิสัตติเกตุมานั่นอันนั้นก็ดำหนาเนี่ยอันจ้าจ้าปฏิชันทีอันเจนเนอร์ไข่นั่นก็ดำหนาป่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวเนี่ยจริงมีลูกหลายตัวมาเขารักษาหรือแบบที่จะผ่านเพียงอยู่โอปปาติกานั้นผู้ที่เกิดในฐานะโอปปาติปาติกานั้นก็มีมากผู้ที่เกิดในไข่ต่างๆอย่างเช่นปลานั้นก็มีมากมายเลยกันในฉันทีระยะปริฉันทีเจนเนอร์อันสู่อันเนาเนี่ยนั่งไม่พังในมือหมวดเขานอนเขาทั้งเชียงทั้งรวมเนี่ยอันได้ถีกวนทัตวะทั้งเชียงจักได้หันใจตาเชียงง่ายนะและปฏิสนธิที่เรียกว่าสังเสทชาติคือเกิดในเท่าใครในน้ำคำต่างๆอย่างเช่นกรวดโมกปลวกโมดต่างๆก็มีมากมายอป่าปฏิกาปฏิฉันทีเป็นผีเปี้ยนเนี่ยผีเปี้ยนเนี่ยอยู่จำเมืองกวนเขาแนวผีเปี้ยนอยู่เมืองกวนพ่อว่าผีเปี้ยจ้าเนี่ยอันอยู่จำเมื่อผีจะตู้มาแล้วจะว่าจริงฉาเขาจะได้อันเสร็จผีปิดจาผีปิดจาในอยู่ควรอันนี้เฮิร์นอันนี้เย็อันนี้ห้ามอันนี้หออันนี้โคนดวงจ้างไหมอันนี้ของจิตของแย้มอีกจังเราไม่เงาจอกได้วางจ่ายวางจ้องที่สมมติปิดกับเจงเนี่ยตาเขาอันนั้นเขาเนี่ยอันนี้เขาอ้อป่าปฏิกาปฏิสันเกโอปปาติกาปฏิสนธินั้นก็มีหลายประเภทอย่างประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเปรตเปรตนี้ไม่มีวิมานไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ตามคนในโลกของเรานี้แต่ในเทวดาชั้นจาตุมหาธิกาเป็นต้นขึ้นไปนั้นมีวังมีวิมานของเป็นของตนเองผีติจาอันนี้โฮมก็ในคำว่าผีมีบ้านมีเมืองผีมีเฮือนผีมีเย็นนะ ผีที่ในคำว่าผีโจกงโจขายมันเมื่อเขาอยู่โฮมกวนเขาโฮมมนุษย์ชาติผู้ดีเนี่ยปีฐานนั่นก็อยู่โฮมกวนเป็นชัตวะโจขายอยู่โฮมกวนมีผู้มีวันมีเมืองเนี่ยการในอัจฉริกายเนี่ยอยู่จำดีในเฉยลงเห็นมาอุจจารทั้งเชียงทั้งโลกอัจฉริกายนั่นก็มีวันมีเมืองอยู่โฮมกวนนั่นเขาชัตวะถามจู่ในมีวันมีเมืองอยู่โฮมกวนของชัตวะโจขายมูสัตว์ประเภทเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่มีบ้านมีเรือนเป็นของตนเองเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเร่ร่อนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เร่ร่อนอย่างนี้อยู่อาศัยในโลกมนุษย์นี้ถ้าดาวตัวภายอันเปียกติ๊กเขาจะได้ขออาจารย์อาเจตันทีนี่เอาอาหิตผู้สร้างมีปากปฏิชันทีกัจเจเปลี่ยนมาอาหิตนะอาหิตผู้โผล่เนี่ยอันผู้ดีผู้ให้ทั้งหมาทั้งแมวเหมือนกันที่ไปบังเกิดเป็นเปรตนั้นก็เอาใจอหิตอกุศลวิบากนั่นแหละไปบังเกิดแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนกับหมากับแมวกำเนิดผีอันนี้จำทีเมื่อผีนั่นหนาจะสู้มากในตวัดที่ใหญ่ใหญ่มานั่นเป็นที่หิบโผล่ผู้ผู้จะได้ก็ขอโทษพรมยาผู้ชาเจ้าไปเขาที่เลยมากเลยปวดผู้ปกติและผู้ที่ไปบังเกิดในเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเป็นต้นไปนั้นเรียกว่าเป็นติหิตกบุคคลผู้บุคคลเหล่านี้ถ้าก็พระพุทธเจ้าก็จะได้มรรคผลนิพพานกวนจุยหิเขาผีจี้จุยหิเขาจ้ากาจังเคียงเจ้าหลวงพบเพื่อญาพุทธาเจ้าอยู่ก็อำหันพุทธาเจ้าจะไปเลยช้ำเจ้าในอันนี้คนที่ทวิเหตุกากับเทวดาที่เป็นทวิเหตุกานั้นแม้จะพบพระองค์ก็ไม่ได้มรรคผลอยู่ดีพวกชาติว่าปัจจาปรมาพวกโผเนี่ยจาติที่กรรมมีพัฒนาพอนาอันว่าก่อนเปลี่ยนได้เนี่ยจาติที่กรรมธรรมชาติพอนาในก่อนเปลี่ยนได้อันนั้นห่อช่วยที่พวกโผช่วยเห็นแต่บุคคลนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าปัจเป็นปัจจาปรมาคือจะประพฤติสมถะรู้เวทนาก็ไม่เป็นช่วยที่พวกโผเนี่ยเอากามวัตราผู้ชุนญาณวิปายุขีโดยการจำเกศเป็นปฏิสัทธิมาเนี่ยข้าวว่าด้วยเหตุมีทั้งหมาทั้งแมวเปิดกันมีเจอใครกินใครร้อนใครมวลใครจุดหลายๆคุยบุคคลที่เป็นทวิเหตุกานี้ก็ไปบังเกิดแล้วก็เหมือนกับหมูหมาแมวไม่มีการที่จะใช้ปัญญาก็ในที่เหตุจำดีเมื่อถามนะเมื่อถามไอ้นี่ที่เหตุเป็นสุกตีอาหิตเนี่ยสุกตีอาหิตนั่นเอาจากที่ก่อเจเนี่ยเอาจากอาหิคุตซาวิปักปริชันทีกัจเจติชุกติอาหิเนี่ยอันนี้แต่โลภะตัวสามโมหะอันโลภะตัวสามโมหะที่ควบคุมระดับนี้ท่องอัจฉริยทานมิจูไว้อันนี้จะเอ่ยและในพรหมนั้นก็มีทั้งติเหตุกาและสุกติเหตุกาในที่ไปบังเกิดเป็นสุกติเหตุกานั้นคือเอาใจที่เป็นอาหิกุศลวิบากไปบังเกิดเป็นอสัญญพรหมไม่มีกันในอาหิตในตามที่เมื่อทางอารูปาสิภูมิเนี่ย
เมื่อชาวอาลุปาสิปุมีอายะพร้อมจะมันตายเมืองกวนได้ในจริงมันเอาจากอาทิเกณฑ์มือจำเสียงปฏิเสธที่อับมีรัวผ้าตัวชาโมหะอับมีอารัวผ้าตัวชาที่โคกออกหลอดไว้นี่ท่องว่าอาหิปฏิเสธที่นี่ท่องว่าอาหิปุคุณในอารูปพรหมสี่นั้นก็เอาใจที่เป็นอหิกนี่แหละไปบังเกิดจึงไม่มีใจที่เป็นโลภะโทสะโมหะและก็อโลภะโทสะโมหะอหิกุคุณเนี่ยมีไม่หาสูในจังเป็นเมื่อส่วนที่อหิกุมันมีไม่หาสูเนี่ยอาศัยญาชาในอรูปาสิกุมีเนี่ยเขาในพวกชาติเจ้าคือกิติมาหรือกับฐานในอ่านนาฏอ่านเสียนมันก็พวกญาเนี่ยจากที่ได้ท่านเจ้ามาโผนี่ปานก็อําพวกญาพวกพวกพวกชาติเจ้ากดท่านนั้นก็มันถึงไอเหตุโกศลวิบากที่ไปบังเกิดในรูปภพสี่และอสัญญพรมนั้นแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมากี่องค์กี่คนกี่องค์ก็ตามไม่สามารถจะพบได้มีที่เหตุกุศลที่เหตุแบบนี้อารมณ์พระอาตตาโมหะถามเกิดเหตุการจำสี่ปฏิฉันสี่เมื่อถามปรมาจารย์ถามผู้ทุติยถามผู้ตติยถามผู้ที่ผู้ชาติสามทำนี้ผู้หนึ่งพรมทั้งหมดมีชีพผู้มีเขาได้พบพระพุทธญาณผู้ชาติเจ้าเขาข้อปันเขาขอจะผ่านตราเหตุเป็นอริยะใดส่วนติเหตุกับบุคคลที่ไปบังเกิดในพรหมทั้ง10ชั้นแล้วไม่มีอโลภะมีอโลภะโทสะโมหะเมื่อมีโอกาสพบพระพุทธองค์จึงจะได้มรรคผลคือปฏิฉันทีอันจังเจตเป็นมาลาในมาด้วยนะปฏิฉันทีเพราะว่ามาเจตเทศมีกากาอือนี่ปัญจวัคคะละปฏิฉันทีเอโกคะละปฏิฉันทีจตุคะละปฏิฉันทีนี่มีการปฏิสันธิทางเพื่อคำว่าปฏิสนธินี้เมื่อแยกออกแล้วก็จะมีอยู่3อย่างคือปัญจกาลภาวะแล้วก็เอโกกาลภาวะแล้วก็จตุโลกกาลภาวะปัญจโวกาลานั้นเอาขันธ์ฐานรูปห้าเพื่อให้กัดจังเจตเป็นมานะอภิญญาสี่ภูมิเมืองปวนภูมิเมืองผีโคกภูมิเมืองฉางคำนี้ก็คิดภูมิจังหมดจังเจตมีดีคิดไปเอภูมิอันท้องว่าปัญจโวกาลาปฏิสันธิคำว่าปัญจโวกาลภาวะนั้นได้แก่ผู้ได้ไปบังเกิดในอบายภูมิ4คนเทวดารวมแล้ว21ชั้นเอาเท่ากันเนี่ยอีโกกาลปฏิสันธิเนี่ยเอาดินน้ำไฟรวมห่างอายอรสาอ้อสาในสีจ้ารูปเนี่ยเพราะว่านวากากาลนะลูกกาลรวมเก้าเปิดกัดจำเจตสันธิเป็นอาศัยญาติอันนั้นอีโกกาลปฏิสันธิคำว่าเอโกกาลภาวะนั้นได้แก่ผู้ที่ไปมีเอากัปปะทั้ง9อย่างไปบังเกิดเป็นอสัญญพรหมกันนะครับจตุวกาลปฏิสันธิเอาวิญญาณเนนะวิญญาณเนสังขารล่าเวทนาใช้งานตามเปิดฉีดเปิดในกัจจังสันธินามพันธาฉีดเปิดนะนามพันธาฉีดเปิดกัจจังเจตเดเป็นมาอายุป้าจิตภูมิอันนั้นเพราะว่าจตุโลกาลาปฏิสันธิภาวะคำว่าจตุโลกาลภาวะนั้นได้แก่ผู้ที่เอาวิญญาณสังขารเวทนาและก็สัญญาสี่ประการนี้ไปเกิดเป็นอรูปภพกามมาเนี่ยกามาเนี่ยกามาภาวะกามาปฏิสันธิกามาภาวะอยู่ป้าสันธิเฉลี่ยอยู่ป้าเพราะอายุป้าภาวะเนี่ยมาจากภาวะปฏิสันธิตามเกิดกามาภาวะเนี่ยเอาจากอาหิปอาคุซาวีปักเช่นหนึ่งอาหิปุซาวีปักสองเช่นมาวีปักแปดเช่นจังเจปฏิฉันเจียวจันตีเมืองกวนเนี่ยอภิญญาสี่ภูมิเมืองผิวภูมิในชีวิตภูมิห้องว่ากลับมาเพราะว่ากลับมาปฏิฉันเจียและปฏิสันธิต่อมาคือกามาพบรูปภพและรูปภพกามาภาวะหรือกามาพบนั้นคือเอาใจอาหิกอกุศลวิบากและก็มหาวิบากไปบังเกิดในอภัยภูมิสี่คนเทวดาพบหรือป้าภาวะเนี่ยเอาใจอยู่ป้าวัตนาวิบากหาชีริกัดจังเจปริชาติแล้วอยู่ป้าผู้ที่ได้ถูกมีอันนั้นก่อนหรือป้าภาวะและรูปภาวะคือเอาใจที่เป็นรูปภาวะภาวะแล้วไปบังเกิดในรูปภพพบอรูปภาวะเนี่ยอรูปภาวะที่วิญปฏิฉันติสี่เช่นนี้ก็จะเป็นเนี่ยอรูปภูมิสี่ภูมินั่นเข้ามาอรูปภาวะภูมิจะตัวกาลาและรูปภาวะคือเอาใจที่เป็นอรูปนี้ไปบังเกิดในอรูปภพทั้ง4ก็แม้ฉันนี้ภาวะเนี่ยฉันนี้มีฉันญานะมีฉันญาเนี่ยเอาฉันญาอสัญญานามขันธ์ฐานนั้นน่ะเหตุจำเจตปฏิฉันติเป็นมาเนี่ย
จำที่อาปายาสิผูกมีเมืองคนผูกมีนะเมืองผีในจำพวกผูกมีเมืองช้างอยู่ป่าวาสนาจำมีกาหรือชิบผูกมีจังบดเนี่ยมีกาหรือจังบดเนี่ยมีชาวเอผูกมีประการที่เจ็ดคือสัญญาภาวะแล้วผู้ที่มีสัญญาภาวะอย่างนี้ไปบังเกิดในอภิยภูมิสี่คนเทวดารวมแล้ว21ภพภูมิอัจฉริยภาวะเนี่ยอารุปตลับเก่าเปิดเหกาเสเป็นอาศิญญาชาดันอนันท้องอัจฉริยภาวะอัจฉริยปฏิสันเสและอัจฉริยภาวะคือผู้ที่ก็เอาอัตถกระปับทั้ง9อย่างไปบังเกิดในอัจฉริยภูมิกันเนี่ยนาทันยี่ภาวะในนาทันยี่เพราะมีชิงอย่าไว้ก่อนจะมีชิงอย่าไว้ก่อนแล้วเนี่ยการจำเจปฏิฉันติสินนั้นมาเนื้ออาลุปาสิภูมิเนี่ยในห้องนาทันยี่ภาวะและนาทันยี่ภาวะคือบอกว่าจะมีฉันยาก็ไม่ใช่แล้วไปบังเกิดในอรูปภพสี่นาทันยี่ภาวะเนี่ยมีอันจ้องไว้ก่อนจะมีอันจ้องก่อนใจวัดที่ไหนใช่ทีมีอันจ้องชิงยาอันจ้องอันนี้อยู่นะรูปจากที่ต้องมันอันนี้เดี๋ยวจะว่ามีอันจ้องชิงยาไว้ก่อนจะมีอันจ้องชิงยาไว้ก่อนจะเนี่ยพ่อว่าอรูปภาวะที่ว่านาสัญญาภาวะคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นั้นคือสัญญามีอยู่แต่ไม่มีรูปที่จะจำได้เพิ่มกันปฏิฉันทีภาวะนั่นเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเก่าเพิ่งเนี่ยปฏิฉันทีเก่าเพิ่งจากที่เก่าเพิ่งเปลี่ยนเดียวกันคำว่าภาวะ9อย่างชาติ9อย่างหรือปฏิสนธิ9อย่างนั้นเป็นสิ่งเดียวกันภาวะนั้นต้องว่าเอาเปลี่ยนนะปฏิฉันทีนะเอาเปลี่ยนอันเก่าเลยอันใหม่มาจากกันคือกลางกันนั้นเรียกว่าปฏิฉันทีคำว่าภาวะนั้นคือทำให้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างภาวะใหม่กับภาวะเก่าเรียกว่าปฏิสนธิปาวัตติภาวะเนี่ยก็ว่าไว้ปฏิฉันทีจังเอาบริออกคือขึ้นมานั่นจังเสียว่าติปฏิฉันทีได้กับเจ็ดวันนั้นอันขึ้นมาท่องว่าภาวติภาวะการปฏิสนธิซึ่งมีอายุเจ็ดวันแล้วเรียกว่าปวติในข่าวตามเจ็ดวันเนี่ยตั้งรูปตั้งนานอยู่เช่าโฮมกันเป็นอื่นเนี่ยเมื่อนั่งนั่งเดือดชายๆนะนั่งเดือดชายเองเพียงคนเดียวเนี่ยเจ้าวิญญาณกายอยู่เช่าในเวรในนั่งโยกย่องย่องอันนั้นท่องว่าการละกระลาปฏิสันเจการที่รูปนามอยู่ด้วยกันในขณะที่ปฏิสนธิได้7วันนั้นก็คือมีเลือดที่ใสๆแล้วก็ใจก็ไปอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นกระลาปฏิสันธิจะบ่จำมาเป็นกระลาปฏิสันธิเนี่ยข้าวตามนั้นตัวถึงมายามอยู่ข้องว่าปวติภาวะเนี่ยอยู่ตัวพอถึงอัตตะตัวถึงตายเลยนะอันนั้นมีปวติภาวะเจการที่รูปนามไปอยู่ในเลือดใสๆอยู่ด้วยนั้นเรียกว่าปกาลาปะซึ่งตั้งแต่กาลาปะนั้นมีอายุยืนยาวมาจนถึงตายไปเรียกว่าเป็นปวติภาวะนั่นเฉพาะภาวะปริฉันเกเนี่ยปริฉันทีได้ใจมีชีพเก่าเจเนี่ยเจครับเจกันแล้วเนี่ยเจแล้วเนี่ยเจเนี่ยอปายาสีภูมิหรือขี่อันหามือกวนภูมิหาพวกมือผีภูมิเนี่ยพวกอันเจ็ดเมืองทางภูมิเนี่ยเจ็ดทีปฏิสนธิจิตที่นำไปบังเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นก็มี19ดวงที่ไปบังเกิดในอภิยภูมิ4คน1เทวดา6ชั้นและก็พรหมใน7ปีนั้นท่องว่าปัญญาสัมมุติเนี่ยอันเอาอากาศเนี่ย7ปีท่านเป็นจังดีนำภัยรวมนะทุกข์ฆ่าในวิญญาณคือที่เขาเจ็บปืนเนี่ยมีธรรมในเทียงอันนี้เป็นความประมาทการที่ไปบังเกิดใน7ภพภูมิดังกล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นสมมติสิ่งที่ไปบังเกิดคือดินน้ำลมไฟอาสุขทุกวิญญาณอันนี้เรียกว่าเป็นปรมัตถ์เกิดจากที่ผู้ความเตรียมเลี้ยงใจท่านโพธิสามนะปฏิสัทธิ์เห็นว่าเนี่ยจารีได้ถอมได้ยินมันก็อย่างนะเนี่ยเขาถอมเขายินเอาจากเขาถีโมลานี่คือนั่นก็อย่างนะเป็นสองอย่างคำว่าปฏิสนธิที่นี้จะได้ยินได้ฟังก็เป็นสิ่งที่หาได้ฟังได้ยากได้ยินได้ฟังแล้วจะบอกกล่าวคนอื่นให้เข้าใจอีกก็เป็นสิ่งที่ยากอันนั้นความหยาบและยิ่งหยาบในพุทธาจวะหรือชัตถมาสวรรค์นำอธิถูกรับธรรมเนี่ยหยาบที่อันนั้นได้ถอนได้ยิ่งทำได้อันนี้สังเกตการที่ได้ยินได้ฟังยากอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสัทธมาสวรรค์คือการได้ฟังธรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่ได้ฟังยากมากชาวานนำชัตถมาเนี่ยทำนะชัตถมาถ้ามันแล้วเนี่ยทำอันที่จำหมอกลานเนี่ยเฮาผีกวนชัตวะเขาคว้าถึงมาผัวนี่บาน
ทำอันนั้นทอดจะทำมาถ้าว่าหน้าในสอนในยืนอาชีพสูงรับผำอยากหนาในสอนในยืนอยากหนาสัทธรรมะสวนังอติทุลพังคือการที่จะได้เรียนได้ฟังธรรมที่นำสู่นิพพานอย่างนี้นั่นแหละอติทุลพังพระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่หาได้ฟังยากยิ่งเขาเปลี่ยนกวนมาอุจจารนับอ่านจับเขาว่ากวนเขาอ่านก้อนไรเนี่ยเขาเลยมาถอดยันมาถอดมาถอดมายินยาพระธรรมาทาวนาทำเจ้าอันที่จำบอกเราเนี่ยจ้างกว่ามาโผนี่ปัดก็เสียเนี่ยตัวในถอดในยีนแม้ว่าเรานั้นจะเกิดเป็นคนตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วแล้วการที่จะมีโอกาสได้ฟังสัทธรรมที่นำไปสู่นิพพานอย่างนี้มิใช่ว่าจะได้ฟังได้ง่ายอันนี้ถอดได้ยินทำเจ้าเลยครับหนึ่งหินน้ำไทยรวมนะหินน้ำไทยรวมเนี่ยหินน้ำใช่ไหมฉีอันเนี่ยท้องเนี่ยจะวิญญาณถามสุขาในสุขาเนี่ยเขาได้อยู่เช่าโฮมพร้อมจ้องกับอักขระยากระไรสิครับสิ่งที่เรียกว่าสัทธรรมที่ฟังได้ยากคือดินน้ำลมไฟใจวิญญาณสุขทุกข์ดินน้ำไทยรวมเนี่ยดินลายคายขึ้นใหม่กัดอยู่ไทยนั่นใหม่กัดไปกัดอยู่รวมนั่นเทียบหูชาหนูเนี้ยอยู่เนี่ยดินนั่นหน้าผู้เมาหูโอนหูแก้มหูอ่อนหูเนี่ยดินการดันมาในเฉพาะราคันสามตัวนะดินน้ำนั่นจากดีพันถึงแนวดีเนี่ยอันพันถึงทางพันถึงเลี้ยงเนี่ยไพ่เหลี่ยรวมได้ฉานฝืนเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นทุกข้าโลกประการที่หนึ่งที่ว่าดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นเย็นเป็นเจ็บเป็นปวดอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ในส่วนของธาตุน้ำนั้นเห็นได้ยากเพราะว่าพอธาตุน้ำดินน้ำไฟโดนเหตุการณ์อันเหตุทางแล้วเป็นอาเซียนกัตตาธาตุแล้วเนี่ยชุกข้านั่นเองเกิดขึ้นมาเมื่อดินน้ำลมไฟนี้ไม่ทำงานไม่ปรุงแต่งออกอีกต่อไปกลายเป็นอสังขตธาตุนั่นแหละที่ความสุขก็จะเกิดขึ้นอันหันถึงอันหู้ว่ามันเป็นทุกข้าอยู่นั่นเป็นสามเป็นหนึ่งอย่างก็หู้เนี่ยอันหู้ว่ามันเป็นทุกข้านั่นเป็นสามเป็นหนึ่งอย่างก็หู้เนี่ยอันหันถึงที่ดีมันเป็นทุกข้าเป็นสามปัญญาก็หันเนี่ยอันหันถึงที่มันเป็นทุกข้าอยู่นั่นเป็นปัญญาก็หันปัญญาก็หันผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์นั้นก็คือวิญญาณผู้ที่เห็นสุขทุกข์อย่างนี้ก็คือปัญญาวิญญาณผู้ได้อับเข้ามาเข้าโผล่นะปัญญาผู้ปัญญาหันได้เข้ามาเข้าโผล่เนี่ยมันวิญญาณผู้ทุกข์ข้าเป็นอย่างนั้นคือเนี่ยมาตัวนั่นกลับมาเถียวควันก็แห่มันนะก็ควันก็แห่มันพ่องโง่โง่เกลี้ยงจบๆกันอันนั้นไม่ใช่วิญญาณผู้ทุกข์ข้าคำว่าวิญญาณรู้นั้นไม่ก่อให้เกิดมรรคผลนิพพานแต่ปัญญารู้นั่นแหละจะก่อให้เกิดมรรคผลนิพพานตัวอย่างเช่นมานั้นเมื่อจับแล้วก็ตีก็จะร้องนี่เรียกว่าวิญญาณรู้วิญญาณผู้นั่นที่เกิดมาเป็นนาเกิดมาเป็นอัตตาทิฏฐิทนะการในเพราะปัญญาผู้ในสิ่งปัญญานั้นเกิดมาเป็นสมาธิทีวิญญาณรู้นั่นแหละจะก่อให้เกิดเป็นอัตตาทิฏฐิแต่ปัญญารู้นั้นจะก่อให้เกิดเป็นอนัตตาอนัตตาอันผู้ธรรมดาในวิญญาณผู้ธรรมดาในเกิดขึ้นกับจับกันมาตาจีเนี่ยปัญญาผู้ปัญญาหันนั่นก็มาเลยพวกทุกข์ยาฐานะผู้ฆ่าเจ้าอําพวกทุกข์ยาผู้ฆ่าเจ้าอําในความทําผู้ฆ่าเจ้าได้อําผู้อําหมอคําว่าวิญญาณรู้นั้นเป็นสิ่งธรรมดาของผู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วแต่คําว่าปัญญารู้นั้นถ้าหากว่าไม่มาเกิดเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้ด้านในมานี่ทำฉากเพิ่มเนาะชัดจำเหตุชัดจ่อให้ปฏิจจที่เนี่ยเยาว์กว่าแล้วเนี่ยก็ไม่ปัจจัยการันตีว่าเนี่ยเหตุผลเนี่ยนะเหตุผลอันว่านั้นตาจีผู้หันถึงมากทั้งเจ้าคนผู้หันถึงไรเนี่ยที่ได้ปืนเองอาจารย์ครูว่าจากธรรมะก็อันหันผู้หันถึงเหตุผลนั้นก็ละถึงปัญญาไรสิ่งที่ได้กล่าวมาคือสัจจะสัจจะสัตตาและก็ปฏิสนธิสิ่งประกอบกล่าวต่อไปก็คือปัจจยะซึ่งหมายถึงเหตุผลการที่จะเข้าใจเหตุผลนี้ถ้าไม่อาศัยครูบาอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหตุผลได้นี่เป็นสองเหตุผลนะสองเหตุผลเหตุผลยังไงเหตุตุกเนี่ยผลตุกเนี่ยอันเดิมเหตุชุกเนี่ยผลชุกเนี่ยอันเดิมอันนี้ฮอดปัจจยะกลางดีว่าจ้าเหตุผลคำว่าเหตุผลนี้มีสองข้อคือเหตุทุกข์กับผลทุกข์อย่างหนึ่งเหตุสุขกับผลสุขอย่างหนึ่งก็แน่ผลทุกข์แน่เป็นทางอันยินน้ำไพรวมดินอย่างนะทุกข์ข้าในห้องว่าผลทุกข์เนี่ยยินน้ำไพรวมดินอย่างทุกข์ข้าในห้องผลทุกข์
และคำว่าผลทุกข์นั้นก็คือดินน้ำลมไฟวิญญาณทุกข์และก็ผลสูงนั่นคือดินน้ำลมไฟสุขวิญญาณสุขเป็นได้การสุขในสุขสองสูงในอันผู้หันถึงมาดินพระปีวิญญาณพอผู้วิญญาณผู้ในมันผู้หันถึงมันผู้มันผู้หันถึงช้างเลยมันผู้หันถึงว่าปีกบเป็นเก่าคานเจอเนี่ยอันเก่าคานเจอนั่นเป็นเก่านี่เป็นอย่างเป็นอัตตาเป็นเหตุนะเก่าคานเจออันนั้นเป็นโพลเป็นทุกข์ขานะใครเป็นผู้รู้ทุกข์อย่างนี้ก็คือวิญญาณวิญญาณนั้นเมื่อรู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ว่าเป็นกูทุกข์อันนี้เป็นเหตุอีกทีหนึ่งก็ไม่ผลทุกข์เนี่ยอันเจ็บอันแก่ตรงนี้เป็นความเก่าเนี่ยที่ผลที่เป็นผลทุกข์เนี่ยอันเจ็บแก่และภายเย็นกว่านั้นเป็นทุกข์เนี่ยทำสองสูในประวัติปีเจ้ากระดีว่าและผลสุขก็คื ความเห็นที่ว่าเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่ของเราคือการที่ความเจ็บปวดเหล่านั้นหายไปจาติมาปองเจียงเลี้ยงจื้อผู้หันถึงเหตุจุกอัตตาทิฏฐิจุกขจารุห้าเพอวิญญาณนามรูปนะวิญญาณนามรูปใช่ไหมชะลายนะพระเจ้าเวนาจุกนะถ้าในตาตีมาผู้หันถึงเหตุชุบอนัตตาเนี่ยที่อันวิญญาณนามยุคไตรยะพัฒนารับบวชเดียนหายนั้นเข้ามาสุขานะตาตีผู้หันถึงอันนั้นเนี่ยทำง่ายง่ายการที่จะเข้าใจทั้งเหตุทุกข์และผลทุกข์ดังกล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ยากเห็นเข้าใจได้ยากคำว่าเหตุทุกข์ก็คืออัตตาทิฏฐิผลก็คือวิญญาณนามยุคไตรยะตนะผัสสะเวทนาเหตุสุขสุขก็คือการที่อัตตาทิฏฐิเหล่านั้นดับลงไปเจเจจุ๋มจ้าทุกชาติตัวเขาหู้เขาปอกเขาหมวยแล้วเนี่ยกล่าวข้อปันควรฉลาดตั้งเข่งตั้งรู้ใครมันก็หักขามเสียเหตุจอมเอาจอมอันนั้นอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าการที่เรารู้จักเหตุผลอย่างนี้แล้วไปบอกกล่าวให้คนทั้งหลายกระทำตามนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยากเพราะมันถ่อมมันยีเนี่ยมันไข่ปลาที่ดื้อมันอย่างนั้นนะมือหน้าหือผ้าเขามีช่องตามรูมเขาจ้ามาก็มาหอตราที่ในมือผูกมือถืออ่อนป่านบวชๆมันเป็นอะไรแล้วนะมันอยากกันหน้าดื้อที่ว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากก็คือเมื่อได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจก็จะหนีไปเหมือนกับพระที่มาปฏิบัติแล้วก็หนีไปอย่างนี้ลองไอ้ของครับเอาอยากอันมาเป็นอย่างนั้นนะลองไอ้จากข้ออยากอันว่ากลายเป็นกูพูดอันนี้อยู่ในเมืองกวนเขาในฮับบุเขาหนักกูโก้ก็เปลี่ยนใจสิ่งที่เรียกว่าเมื่อฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากก็ยกตัวอย่างมาแล้วและผู้ที่จะเข้าใจและมาบอกกล่าวคนอื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากมันได้ทําไงมันอยากมันผู้อยากหมออยากขอดาไปมันลึกงานข้ออภิธรรมทําเจ้านี่อันนั้นได้มาในเขตจากก็เป็นอภิธรรมนะชัดต้าวาเนี่ยเจ็บทีอันว่าก็เป็นอภิธรรมนะปฏิฉันเทอันว่าก็เปลี่ยนใจปฏิอภิธรรมนะเสียแจ้งกระมีว่าในเขตคนนี่ก็เป็นอภิธรรมมันลึกหนาเลยแต่ว่ามันถอดหยาบมันลึกหนาเลยอย่างมันพอหยาบเยาวๆทำไมจึงเรียกว่าจะฟังก็เข้าใจยากจะพูดคนอื่นให้เข้าใจก็ยากที่เรียกว่าเป็นยากนี้ก็เพราะว่าเป็นอภิธรรมคือเป็นสิ่งที่ลึกเป็นอย่างยิ่งคำว่าสัจจะก็ดีสัตตาก็ดีปฏิสนธิหรือว่าปัจจัยการดังกล่าวมานี้เป็นอภิธรรมทั้งสิ้นเพราะมันเป็นหูนื้อหูนำหูกวนหูว่าหูไฟนั่นมันที่นอนทับไรนะเมื่อใดมันเป็นหูปิญญาสมาธิที่มันเกิดขึ้นมามันจะดีทับไรถ้าหากว่ามีแต่หูเนื้อหนังคือหูกวนหูควายอยู่แล้วก็ยังรับไม่ได้แต่เมื่อมีหูปัญญานั่นแหละจึงจะรับได้เจ้ากระเนมาในนาเดทำสี่เบิกนะหนึ่งเคจาเนี่ยสองปฏิฉันทีเนี่ยสามทัตวาเนี่ยสี่เคจีเคจายุบาลเคจโกเนี่ยได้ทำสี่เบิกเนี่ยจ่าจีนบอกพ่อบ่หนักกว่าอย่างนั้นเพื่อนหมอเพื่อนหมอพ่อหมอนาแล้วมาพ่อปัญญาเขาก็หมดขอไปครับเอานี่กว่าอย่างนั้นสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ก็คือสัจจะสัตตาปฏิสนธิปัจจัยการสิ่งอย่างนี้จะแสดงให้คนอื่นฟังก็เป็นที่เรื่องยากคนอื่นแสดงให้ฟังจะเข้าใจก็ยากเจ้ากระติมาในโยกีกูเขาเกาเลยมาถวมายินเย้ากูก็กูควรเธอหมอเอาใจเทศจอมพังเปิดมันโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มีโอกาสฟังสิ่งที่ได้ยากที่เห็นแล้วขอให้ใส่ใจประพฤติตามต่อไป